วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ channel เราเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมารีวิวคอลเลคชันคาเฟ่ DN ของเรานะคะอันนี้คือทั้งหมดมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอย่างแรกนะคะที่เรามีซึ่งเราคิดว่าเราจะปล่อยนะคะคือมันมีหลายอย่างมากที่เราจะปล่อยแล้วเราก็มีขายอยู่ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์หรือเข้ามาคุยใน IG อะไรก็ได้นะคะเราแบบอยากขายทีเยอะเหมือนกันตัวนี้นะคะจะเป็นขนมปังแยมนะคะซึ่งมันสโลว์มากเลยแล้วก็ต่อไปตัวนี้นะคะจะเป็นขนมปังปอนต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นเซตบันของเรานะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้ขายนะเพราะเราชอบมากมีบันแบบนี้นะคะเป็นราดช็อกโกแลตแล้วก็มีราดซอสสีขาวแล้วก็มีแบบธรรมดานะคะตัวซองนะคะมีสีชมพูกับสีน้ำตาลนะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูมองไม่ค่อยเห็นนะคะสีน้ำตาลอันนี้จะเป็นสีธรรมดานะคะแบบเนยแต่ว่าเราแค่เก็บไว้ในแพ็กเกจเฉยๆที่คาเฟ่นะคะตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าขนมปังอะไรสักอย่างคอร์เนตสโลมากก็จริงๆเราบอกว่าเป็นคอลเลกชันคาเฟ่ดีเอ็นใช่ไหมแต่ว่าแซมมี่ก็อยู่ในเครือเดียวกันกับคาเฟ่นะคะเราเลยเก็บรวมกันสีช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตแซนด์วิชนะคะคาเฟ่ตัวนี้ใหม่มากเพราะเราไม่ได้เล่นเลยบีบน้อยมากคือแบบเหมือนเพิ่งซื้อมาอันนี้ถัดมาจะเป็นเบอร์เกอร์คาเฟ่นะคะแต่ว่าตัวนี้มันไม่ค่อยสโลว์เท่าไหร่ขนมปังไส้กรอกซึ่งเราก็จะขายตัวนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะไม่รู้จะเก็บไปทำไมขนมปังไส้ครีมนะคะอันนี้ก็ขายนะเราไม่ได้ชอบขนาดนั้นอันนี้สโลว์กว่าเยอะมากนะคะทุกคนก็คือมี2อันใช่ไหมคือมันคนละรุ่นกันด้วยแหละเพราะว่าอันนี้จะเป็นบอลเชนสีชมพูนะคะตัวนี้จะเป็นบอลเชนสีทองมันติดกันเลยทุกคนดูดิตรงนั้นมันลอกนิดนึงนะโอเคไม่เป็นไรก็มีเบเกิลอยู่3อันนะคะตัวนี้จะเป็นสีกาแล็กซี่สโลมากแต่เราจะขายนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ชอบขนาดนั้นอันนี้จะเป็นเบเกิลแบบนี้นะคะหน้าตาเหมือนลูกอมนี้มันบี้นิดหน่อยนะคะเห็นไหมมันเสียรูปนิดหน่อยตอนนี้มันบี้นะคะมีสีเหลืองคัพเค้กคอลเลกชันนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะซึ่งคัพเค้กพวกนี้เราได้มาโดยที่แบบมันไม่สมบูรณ์เหมือนแบบของที่มีตำหนิมาจากโรงงานอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะมันจะแบบไม่ได้สมบูรณ์มากมันจะมีรอยเล็กน้อยนะคะตัวนี้จะหน้าตาเป็นแบบนี้สโลมากสีกาแล็กซี่นะคะช่วงนั้นที่มีซูชิกาแล็กซี่กับรุ้งออกมาเยอะคุกกี้คาเฟ่ช็อกโกแลตนะคะโบนะคะก็จะมีสีธรรมดาสีคือขาวแล้วกันเนอะแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่นะคะน่ารักสโลว์มากหนึ่งในที่เราชอบมากที่สุดนะคะจะเป็นพวกผลไม้ดิฟช็อกโกแลตนะคะตัวนี้จะเป็นกล้วยดิฟเนาะแหมให้ดูใกล้ๆน่ารักมากคนแล้วมันคือน่าสโลว์มากคือเราชอบตั้งแต่ตอนนั้นละที่แบบเป็นรุ่นแรกสุดเลยที่ออกมาซึ่งแบบหายากมากแล้วราคาสูงมากนะคะจนแบบเขามาผลิตใหม่แล้วแล้วแบบชอบมากมันน่ารักถัดมาก็จะมีไอติมโคนนะคะโดนัทนะคะหน้าตาแบบนี้นี่นะคะจะเป็นสีชมพูเข้มแล้วก็เป็นโดนัทน้ำตาลธรรมดาตัวนี้จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตเอคลีร์ทั้งหมด3ชิ้นนะคะเป็นเมเปิลก็เป็นสตรอเบอรี่เค้กโกนะคะสโลมากเหมือนกันแล้วก็จะมีครีมพัฟนะคะแต่ว่ายังขาดอีกหนึ่งสีคือสีสตรอเบอรี่นะคะตัวนี้จะเป็นวานิลานะคะสีขาวช็อกโกแลตแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นเลมอนมั้งมันสีเหลืองนะคะเดาเอาจัมโบ้มังกรองนะคะอันนี้จะเป็นคู่สีส้มกับสีฟ้าสีเขียวกับสีเหลืองนะคะสีน้ำตาลกับสีขาวหูเข้มกับชมพูอ่อนนะคะตอนนี้เราก็ยังมีขายอยู่บางสีนะคะสามารถเข้าไปดูใน Shopee ได้เลยส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นช็อตเค้กช็อกโกแลตซึ่งไม่ได้สโลว์มากสตรอเบอรี่ดิปนะคะตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็สีขาวนะคะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดของคอลเลคชันนี้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นพวกมินิมังกรองนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เขียวนะคะกับสีม่วงเหลืองกับสีน้ำตาลนะคะน่ารักมากแล้วก็สีชมพูเข้มกับสีชมพูอ่อนนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้มีความแตกต่างมาก
ถ้าดูจากในกล้องนะเพราะสีกล้องมันเพี้ยนนิดนึงหมดแล้วนะคะกับคอลเลกชันคาเฟ่ DN ของเรานะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเราจะรีวิวสมูทชี่ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จนกว่าจะหมดไอเดียนะคะเราก็จะหาย30ไปแล้วก็จะกลับมาใหม่แต่ว่าถ้าใครอยากให้เราทำวิดีโออะไรที่เป็นแบบไลฟ์สไตล์หรือว่าการแต่งตัวการแต่งหน้าบล็อกอะไรอย่างนี้ก็จะพยายามทำนะคะแล้วก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ